สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ Living Line นะครับกับผมองค์การเดชยานะครับคณะผู้นำคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษาพระชนะพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10ถึงข้อที่18นะครับเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึง18สุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอำนาจพวกพูดผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถานเพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้นและเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้เอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกและเอาความพรั่งพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้ายจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอสำหรับพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10ถึงข้อที่18นั้นนะครับเป็นช่วงท้ายๆของพระธรรมเล่มนี้แล้วนะครับอาจารย์เปาโลนั้นได้กำชับสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะทำให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นและผ่านสิ่งต่างๆที่เข้ามาท้าทายในชีวิตของเรานะครับอาจารย์เปาโลได้หนุนใจให้เราเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าและพึ่งพาฤทธานุภาพของพระองค์ไม่ใช่พึ่งพาความสามารถของตัวเราเองนะครับเนื่องจากว่าเรากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณดังนั้นท่านจึงสั่งให้เรานะครับผมขอใช้คำนี้นะครับใช้คำว่าสั่งนะครับบอกจงรับนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้บอกจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านะครับและเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับว่าการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านั้นสวมแค่บางอย่างไม่ได้เราจะต้องสวมให้ครบหมดทุกอย่างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเราจะยืนหยัดมั่นคงเมื่อเราเผชิญในวันที่เลวร้ายหรืออยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณนะครับเพราะในข้อที่13ได้กล่าวบอกว่าเพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้นและเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้ถ้าหากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังหาสาเหตุไม่พบว่าทำไมเราพ่ายแพ้ในสงครามฝ่ายวิญญาณตลอดและว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้เรานั้นมีชัยชนะและไม่พ่ายแพ้อีกต่อไปให้เรามาศึกษาพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะครับโดยยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับประการที่1ก็คือเข็มขัดก็คือการใช้ความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้ามารซาตานนั้นจะต่อสู้เราโดยใช้คำมุสาที่ยอบยนที่แยบยนนะครับเหมือนความจริงแต่ดูแล้วมันไม่ใช่ความจริงในมัทธิวบทที่4ข้อ4นะครับมัทธิวบทที่4พระเยซูเองก็เป็นแบบอย่างในการใช้ความจริงแห่งพระวจนะในการต่อสู้กับมารจนมันหนีไปสิ่งนี้เราได้ข้อคิดว่าก่อนที่เรานั้นจะใช้ความจริงแห่งพระวจนะได้อย่างชำนาญเราก็ต้องผ่านขั้นตอนการรู้เข้าใจในพระวจนะเสียก่อนนะครับรู้เข้าใจใช้อย่างชำนาญจนเป็นชีวิตแล้วเราจะเกิดความลึกซึ้งตามมาถ้าเรารู้อะไรจริงเราก็จะแยกว่าอะไรไม่จริงออกได้
ดังนั้นเองวันนี้ท่านสะสมพระชนะของพระเจ้าสะสมความจริงของพระเจ้าไว้ในชีวิตมากแค่ไหนนะครับลองดูนะครับเราท่องพระชนะพระเจ้าทุกวันเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและจิตวิญญาณเราด้วยประการที่สองนะครับก็คือเสื้อเกราะก็คือความชอบธรรมเสื้อเกราะนั้นทำหน้าที่ในการป้องกันหน้าอกและหัวใจเพราะว่าหัวใจนั้นเป็นจุดสำคัญที่สุดนะครับของชีวิตเป็นแหล่งแห่งอารมณ์ที่ทำให้เรานั้นเห็นคุณค่าตัวเราเองมันมักจะทำให้เราไม่เห็นคุณค่าตัวเราเองมันจะดึงเราไปสู่ก้นบึ้งแห่งการลงโทษไม่ให้อภัยตัวเองมันจะทำให้เราแช่อิ่มอยู่ในน้ำเชื่อมแห่งความฟ้องผิดนะครับวันนี้เราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ชอบทำด้วยตัวเราเองแต่การชอบทำนั้นเราชอบทำเพราะว่าพระเจ้าพระเยซูนั้นเป็นผู้ไถ่เรามาให้เราเป็นคนชอบทำแต่นั้นเองไม่ได้ผ่านจากตัวเราวันนี้อย่าให้มารมาทำลายความไว้ใจของท่านในเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับจงรักษาใจของท่านไว้ดีๆนะครับและประการที่3ก็คือรองเท้าคือความพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐความเชื่อในพระเจ้าเกิดขึ้นเพราะว่าการได้ยินข่าวประเสริฐดังนั้นวิธีการขยายอาณาจักรของมารก็คือการหยุดการขยายข่าวประเสริฐไม่ให้แพร่ออกไปมันมักจะทำให้เรารู้สึกหรือเข้าใจว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะครับพระเจ้ารักเรามากพระองค์เข้าใจเราดีนะครับเราไม่มีของประทานการประกาศดังนั้นเราไม่ต้องประกาศอะไรเลยเราก็คงไม่ผิดอะไรมั้งพระเจ้าคงเข้าใจเราไปทำอย่างอื่นก็ได้นี่คือสิ่งที่มารจะทำให้เรานั้นหยุดการประกาศข่าวประเสริฐทั้งที่ความจริงแล้วพระเยซูได้สั่งไว้ก่อนหน้าที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในมัทธิวบทที่28ข้อ19บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราวันนี้นะครับผมอยากหนุนใจท่านให้ประกาศข่าวประเสริฐอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องรู้สึกว่าเรามีของประทานหรือไม่มีของประทานจริงๆแล้วท่านมีของประทานในการประกาศข่าวประเสริฐอยู่แล้วนะครับเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าสำหรับประการที่4ก็คือโลกก็คือความเชื่อมารซาตานมีรูปแบบการโจมตีความเชื่อของเราอย่างมากมายนะครับตัวอย่างเช่นการดูหมิ่นเมื่อเราล้มเหลวลมมันก็จะซ้ำเติมเราดูหมิ่นเราทำให้เราหมดหวังหมดกำลังใจและที่สำคัญทำให้เรานั้นสูญเสียความเชื่อในพระเจ้าไปดังนั้นการที่เราจะมีความเชื่อจึงทำให้เรามองข้ามสถานการณ์รอบๆตัวเราที่ดูเหมือนแย่ไปที่พระเจ้าไปจดจ่อที่พระองค์เพราะพระองค์เป็นแหล่งความเชื่อของเราวันนี้เราต้องมีโล่ที่ป้องกันการดูหมิ่นของมารหรือการโจมตีของมารให้ดีๆนี่ครับนั่นคือประการที่4ส่วนประการที่5ยุทธภัณฑ์ก็คือหมวกเกราะก็คือความรอดมารซาตานจะทำให้เราสงสัยพระเจ้าสงสัยในความรอดมันจะเล่นกับความคิดของเราและจะมีคำถามที่แยบยลที่ยิงใส่ความคิดของเราเสมอๆเช่นบอกว่าจริงหรือที่ความรอดมีทางพระเยซูทางเดียวมันจะเป็นการเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าอย่าลืมนะว่าเราอยู่ในโลกที่ตอนนี้อะไรอะไรมันก็เป็นจริงไปได้ทุกทางเป็นไปได้หมดทางรอดจะมีทางเดียวหรอเป็นไปไม่ได้แต่นั้นขอให้ท่านมั่นใจว่าเมื่อท่านตัดสินใจเชื่อความรอดก็เป็นของท่านจงรักษามันไว้ให้ดีๆนะครับและประการที่6สุดท้ายก็คือดาบก็คือพระวิญญาณพระชนะของพระเจ้ายุทธภัณฑ์นี้เป็นเพียงอย่างเดียวที่ทำที่เรามีและทำให้เราลุกไปข้างหน้าไม่ใช่ตั้งรับหรือป้องกันเมื่อเราต้องลุกเราต้องฉลาดที่จะลุกเข้าไปถ้าเปรียบมารคือเจ้าแห่งการมุสาดังนั้นท่านต้องเป็นเจ้าแห่งความจริงนำความจริงของพระเจ้ามาสู่ชีวิตท่านและชีวิตคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันและวันนี้ท่านจะเข้าใจและรู้ความจริงได้อย่างดีที่สุดท่านต้องพึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้าแต่นั้นเองขอหนุนใจพี่น้องนะครับให้เรานั้นสวมยุทธภัณฑ์ให้ครบทั้งหมดทั้ง6อย่างนี้และชีวิตของท่านจะพบแต่ชัยชนะและไม่พ่ายแพ้อีกต่อไปขอให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานพระวจนะของพระเจ้าให้กับเราและให้เรารู้ว่าการที่เรานั้นจะไม่พ่ายแพ้และมีชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณจะต้องทำอย่างไรขอให้ยุทธภัณฑ์ทั้งหมดนี้ให้ทุกคนที่ได้ฟังแล้วรับเอาด้วยความเชื่อและสวมใส่อย่างดีให้ครบทั้งหมดขอฝากกันและกันไม่ได้พลาดพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน